คุณผู้ชมคะพูดถึงเบตงตามที่เราทราบกันนะคะเป็นอำเภอหนึ่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลานั่นแหละจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่จะเดินหน้าในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียด้วยแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาการเข้าถึงเบตงส่วนใหญ่จะเดินทางโดยรถทางถนนเป็นหลักนะคะช่วงเวลา25ปีที่ผ่านมารอคอยกันอยู่สำหรับสนามบินตอนนี้ความฝันของคนที่รอคอยเป็นความจริงแล้วเพราะว่าสนามบินเบตงเนี่ยสร้างเสร็จเรียบร้อย 100% เต็มค่ะคุณผู้ชมคะจริงๆจะเปิดให้บริการกันตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนแต่ว่าติดกับปัญหาไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดก็เลยต้องมีการเลื่อนระยะเวลาของเปิดให้บริการสำหรับสนามบินแห่งนี้ไปเป็นช่วงเดือนธันวาคมก็คาดการว่าหลังจากที่เปิดให้บริการแล้วที่นี่จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศไทยเพราะจะเป็นสนามบินที่สวยที่สุดในประเทศก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ชมคะมีการสร้างขึ้นมาท่ามกลางหุบเขารายละเอียดเป็นอย่างไรลองไปติดตามพร้อมๆกันจากรายงานชิ้นนี้ค่ะสนามบินนานาชาติเบตงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์บนดินเพราะเป็นสนามบินที่สวยที่สุดในประเทศไทยสร้างอยู่กลางภูเขาบนพื้นที่921ไร่สูงกว่าระดับน้ำทะเล227เมตรออกแบบโดยใช้วัสดุไม้ไผ่ที่สื่อถึงธรรมชาติท้องถิ่นของอำเภอเบตงผสานกับหินอ่อนที่มีลวดลายสื่อถึงทะเลหมอกไอเยเวงถือเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของจังหวัดยะลาอาคารผู้โดยสารสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้300คนต่อชั่วโมงหรือ 8-9 แสนคนต่อปีแต่หากเวบินเต็มรูปแบบตั้งเป้าว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ1ล้านคนเพราะเบตงมีสภาพภูมิประเทศที่สวยงามมีทะเลหมอกอาหารขึ้นชื่อและมีแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คที่สำคัญอย่างตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกหอนาฬิกาบ่อน้ำร้อนจึงถือว่าเป็นเมืองที่มีศักยภาพอีกทั้งพื้นที่เบตงติดกับรัฐเปรักประเทศมาเลเซียเมืองเศรษฐกิจที่มีกำลังซื้อซึ่งคาดว่าเมื่อเปิดบินแล้วจะทำให้การท่องเที่ยวได้รับความนิยมเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างแน่นอนตั้งเป้าว่าไตรมาสแรกจะมีมูลค่าสูงถึง300ล้านบาทนายถาวรเสนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการให้บริการของสนามบินนานาชาติเบตงจังหวัดยะลาซึ่งจะเปิดให้บริการภายในเดือนธันวาคมปีนี้จากเดิมมีกำหนดที่จะเปิดในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่เนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ล่าช้าออกไปโดยขณะนี้การก่อสร้างด้านกายภาพแล้วเสร็จ 100% เหลือเพียงขั้นตอนการขอใบอนุญาตรับรองทำการบินสาธารณะจากกรมการบินพลเรือนเท่านั้นทางกรมท่าอากาศยานเราเรียกว่าสวรรค์บนดินสนามบินเบตงสร้างเสร็จมาหลายเดือนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกายภาพซึ่งกำหนดว่าจะดำเนินการเปิดได้ตั้งแต่เดือนมิถุนา2563ที่ผ่านมาแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สนามบินทางด้านกายภาพเสร็จเรียบร้อยครุพันธ์มีพร้อมสิ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือเรื่องใบอนุญาตอยู่ระหว่างการทดสอบนั่นคือใบรับรองการเดินอากาศใบอนุญาตจะตั้งเครื่องช่วยการเดินอากาศและก็ไฟนำร่อนติดตั้งนะเหลือ2อย่างซึ่งวันที่17ที่จะถึงนี้ผมจะเชิญประชุมระหว่างแคทแล้วก็วิทยุการบินและกรมท่าอากาศยานสิ่งไหนที่ยังออกใบอนุญาตไม่ได้หรือจะต้องทดสอบก็ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนถ้าทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยทดลองบินแล้วทุกอย่างผ่านเรียบร้อยวิทยุการบินบอกว่าการดูแลด้านการจราจรทางอากาศเรียบร้อยก็น่าจะเปิดได้ในเดือนธันวาภายในเดือนธันวาคมนี้ครับจะเปิดให้ได้แน่นอนพื้นที่ใต้สุดแดนสยามเมืองงามในขุนเขาของเบตงมีพื้นที่ราบประมาณ 10% ของพื้นที่ทั้งหมดบรรยากาศคล้ายภาคเหนือตอนบนของไทยอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายผสานกับการเกิดขึ้นของสนามบินนานาชาติเบตงท่าอากาศยานแห่งใหม่ลำดับที่29
ทำให้ปัจจุบันมีประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียต่างแวะเวียนมาชมและถ่ายรูปก่อนที่สนามบินจะเปิดใช้จริง25ปีแห่งการรอคอยนับถอยหลังจากนี้เดือนธันวาคม2563จึงเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของคนไทยที่จะได้ใช้บริการสนามบินที่สวยที่สุดสมคำล่ำลือสวรรค์บนดินสนามบินเบตงทีมข่าวการเมืองTNNช่อง16รายงานขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ